วันนี้ทองคำขึ้นเยอะมันกระโดดขึ้นจาก1,230ดอลลาร์โดยประมาณไปเป็น1,260แป๊บเดียวอันนี้ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขายนะครับเป็นแค่คุยกันเฉยๆทางด้านวิชาการเราดูการขึ้นของทองคำอยู่ๆกระโดดขึ้นเลยคงจะเป็นเพราะความตึงเครียดทางสงครามด้านยูเครนแต่ก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่ามันขึ้นกันแล้วกันเรามาดูว่าภาพใหญ่เป็นยังไงมันเป็นไปได้ไหมว่าอันนี้มันเป็นจุดจบของแกรนด์ซูเปอร์แกรนด์ไซเคิลเวฟ2แล้วกำลังจะเริ่มเวฟ3ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันบูลลิชมากเลยเราลองขยายไอ้ส่วนนี้ดูว่าความเป็นไปได้เป็นยังไงก็ดูเวฟเคาท์ต่างๆนานามันก็ลงตัวทุกประการ1ลง2นะมันก็ ABC ลงมาก็ถูกต้องทุกประการลองขยายให้ละเอียดขึ้นไปอีกเป็น candlestick chart ได้ดู pattern ด้วยเราก็เห็น Fibonacci projection เนี่ย project ลงมาที่เป้าหมาย 160.8% ก็พอดีมันก็ทำท่าจะ turn around ตรงนี้พอดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมี probability สูงมากว่าตรงนี้จะเป็นจุด turn around แล้วดูรายละเอียดของระบบของเราเข้าไปเราก็คอนเฟิร์มต่อไปเรื่อยๆว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุด4จบละแล้วจะขึ้นเวฟสับเวฟ1 2เพื่อจะเป็นเวฟ3 4 5อะไรต่อไปอีกเยอะยังไปอีกไกลเพราะฉะนั้นทองคำเนี่ยตั้งแต่เราเข้าซื้อตั้งหลายวันมาแล้วที่1217.05ยังถือรองอยู่นะครับจนทุกวันนี้ก็มีกำไรด้วยกันนะครับแต่อย่าลืมนะฮะคนเราจะมีกำไรมีอะไรประสบความสำเร็จด้วยอานิสงส์บุญเท่านั้นเองร่วมทำบุญด้วยกันนะครับวันเสาร์นี้สวดอภิธรรมศพหลวงปู่อินถวายท่านเป็นครั้งสุดท้ายเชิญทุกคนนะครับ